อาเมนขอบคุณพระเจ้าก็ตอนนี้เรามาถึงสัปดาห์ที่12ก็คือหัวข้อประสบการณ์และรับสุขเนื้อหาของพันธสัญญาใหม่ตามประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของเราเพื่อทำให้แผนการบริหารของพระเจ้าสำเร็จสมบูรณ์ขอบพระคุณพระเจ้าตอนนี้เรามาถึงข่าวสารตอนสุดท้ายของสรุปรวบยอดหนังสือยีรามายาและบทเพลงร้องทุกข์ของยีรามายาแล้วซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเกี่ยวข้องกับพันธสัญญาใหม่เอเมนเพราะนั้นวันนี้เราต้องมองเห็นว่าเราต้องประสบการณ์และรับสุขเนื้อหาของพันธสัญญาใหม่เอเมนเพื่ออะไรก็เพื่อทำให้แผนการบริหารของพระเจ้าสามารถสำเร็จสมบูรณ์ได้เอเมนในเล่มโรมันที่1บอกกับเราว่าหนังสือยีรามายาพยากรณ์เกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่ข้อเท็จจริงนี้เป็นพื้นฐานให้เราถือได้ว่าหนังสือยีรามายาเป็นหนังสือในพันธสัญญาเดิมซึ่งอาจถือเป็นหนังสือในพันธสัญญาใหม่ด้วยเราต้องมองเห็นและปรับใช้เนื้อหาของพินัยกรรมใหม่เป็นมรดกที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าตอนนี้พระเจ้าได้ประทานพินัยกรรมใหม่แล้วก็ประทานมรดกให้กับเราแล้วแต่วันนี้เราจำเป็นต้องมองเห็นและปรับใช้อย่างแท้จริงเอเมนยกตัวอย่างเช่นคนยากจนคนหนึ่งอาจจะได้รับมรดกมามหาศาลแต่ว่าถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาได้รับมรดกมาและเขาไม่ปรับใช้มรดกของเขาที่เขาได้รับมาแล้วเขาก็ดำเนินชีวิตอย่างยากจนต่อไปเอเมนแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าคนยากจนคนนั้นที่ได้รับมรดกนับพันล้านมาแล้วเขาสามารถมองเห็นและสามารถปรับใช้มรดกของเขาได้เขาก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตอย่างยากจนอีกต่อไปเช่นเดียวกันขอบพระคุณพระเจ้าเราทั้งหลายผู้เป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเราทั้งหลายได้รับมรดกที่พระเจ้าประทานให้กับเราแล้วแต่วันนี้เราต้องมองเห็นและปรับใช้เนื้อหาของพินัยกรรมใหม่เอเมนซึ่งเป็นมรดกที่พระเจ้าประทานให้กับเราเอเมนซึ่งในยีรามายาบทที่31ข้อ31ถึง34เอเมนแล้วก็เฮบรายบทที่8ข้อ8ถึง12เอเมนซึ่งเปาโลเนี่ยโค้ดยีรามายาบทที่31ข้อ31ถึง34มาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ให้เรามองเห็นว่าในพันธสัญญาใหม่มีพระพร4ประการที่ได้ทรงสัญญาไว้แก่เราเอเมนซึ่งประการแรกเลยก็อยู่ในเฮบรายบทที่8ข้อ12เอเมนตรงนี้บอกกับเราถึงการระงับพระพิโรธเพื่อความอาธรรมของเราและการลืมการอภัยความบาปของเรานั่นเองนั้นขอบคุณพระเจ้าประการแรกเราต้องประสบการณ์กับการระงับพระพิโรธเอเมนของพระเจ้านั่นก็คือพระองค์ทรงมาระงับพระพิโรธเพื่อความอาธรรมของเราและพระองค์ทรงอภัยและทรงลืมความบาปทั้งสิ้นของเราเอเมนและอันต่อมาเรามองเห็นว่าพระองค์ก็ทรงแจกปันกฎแห่งชีวิตโดยการแจกปันชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่เราเอเมนไม่เพียงเราได้รับการอภัยบาปไม่เพียงพระองค์ทรงลืมความบาปทั้งสิ้นของเราแต่พระองค์ทรงแจกจ่ายชีวิตเข้าสู่ภายในเราเป็นกฎแห่งชีวิตที่อยู่ภายในวิญญาณของเราไม่เพียงเท่านี้เราก็มีเอกสิทธิ์ในการที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราแล้วเราเป็นพลภพของพระองค์และสุดท้ายเราก็มองเห็นว่าการใช้งานแห่งชีวิตก็ทำให้เราสามารถรู้จักพระเจ้าได้โดยหนทางแห่งชีวิตทางภายในนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามองเห็นเนื้อหา4ประการพระพร4ประการที่พระเจ้าประทานให้กับเราแล้วเราต้องมองเห็นและปรับใช้พระพร4ประการนี้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเอเมนตรงนี้เรามองเห็นว่าในเฮบรายบทที่8ข้อ8ถึง12เอเมนในการระงับพระพิโรธในการอภัยบาปในการลืมความบาปของเรามาในข้อ12ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายเอเมนของข้อพระคัมภีร์หลายข้อนี้ตรงนี้เราต้องมองเห็นว่าเนื่องจากการอภัยบาปเป็นเพียงขั้นตอนในการบรรลุถึงพระประสงค์ของพระเจ้าพระคัมภีร์ในตอนนี้จึงวางการอภัยบาปไว้ท้ายสุดเอเมนแต่ตามประสบการณ์ของเรานั้นเราได้รับการชำระที่มาจากการอภัยบาปก่อนจากนั้นเราจึงค่อยรับสุขพระเจ้าเป็นกฎแห่งชีวิตกลายเป็นพลภพของพระเจ้าในกฎแห่งชีวิตและมีการรู้จักทางภายในที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อพระเจ้าเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าตรงนี้เราต้องมองเห็นว่านี่คือพันธสัญญาใหม่นี่คือพินัยกรรมใหม่ที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราทั้งหลายซึ่งในโครงร่างตอนนี้เนี่ยก็จะมีเลขโรมันที่2เลขโรมันที่3เลขโรมันที่4แล้วก็เลขโรมันที่5เอเมนซึ่งก็จะพูดถึงทั้ง4ประเด็นของพระพรที่เราได้รับนี้และสุดท้ายก็สรุปด้วยเลขโรมันที่6เอเมนก่อนอื่นเลยเราต้องมาถึงเลขโรมันที่1ก่อนเลขโรมันที่2ก่อนนั่นก็คือด้วยว่าเราจะอภัยต่อการกระทำของเขาและเราจะไม่จดจำความบาปของเขาอีกต่อไปเลยเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนที่พระองค์ทรงมาสำเร็จการไถ่ให้กับเราเอเมนเพื่อเราจะได้รับการอภัยบาปอย่างแท้จริงเอเมน พระคริสต์พระองค์ทรงทำการระงับพระพิโรธเพื่อความบาปของเราเพื่อทำให้ความชอบธรรมของพระเจ้าสงบลงเพื่อทำให้เราคืนดีกันกับพระองค์โดยสนองข้อเรียกร้องแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะนั้นวันนี้เรามองเห็นว่าค่าจ้างของความบาปก็คือความตายเอเมนเพราะนั้นวันนี้ทุกคนที่เป็นคนบาปก็ต้องได้รับการปรับโทษและต้องพินาศนิรันดร์อย่างแน่นอนเอเมนในตอนนี้ผมก็นึกถึงโยฮันบทที่8ตรงนี้เนี่ยเรามองเห็นว่าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริไซยก็พาผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาจับได้ขณะกำลังเล่นชู้มายืนอยู่ตรงกลางเอเมนตรงนี้เป็นโยฮันบทที่8ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ9ที่อ่านไปเมื่อกี้คือข้อ3จากนั้นเนี่ยก็เขาก็ทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าหญิงคนนี้ถูกจับได้ขณะกำลังเล่นชู้โมเสสได้สั่งไว้ในกฎบัญญัติว่าให้เอาหินขว้างหญิงเช่นนั้นให้ตายส่วนท่านจะว่าอย่างไรตรงนี้เรามองเห็นว่าหญิงคนหนึ่งทำบาปถูกจับได้ขณะเล่นชู้และจริงๆแล้วค่าจ้างของความบาปก็คือความตายตามกฎบัญญัติหญิงคนนี้ต้องถูกหินขว้างให้ตายอย่างแน่นอนเอเมนก็ต่อมาตรงนี้มองเห็นว่าเขากล่าวอย่างนั้นเพื่อล่อลวงพระองค์หวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์แต่พระเยซูทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่พื้นดินแต่เมื่อเขายังทูลถามอยู่เรื่อยๆพระองค์จึงทรงยืดพระกายขึ้นแก่เขาว่าผู้ใดในพวกท่านไม่มีบาปก็ให้ผู้นั้นเอาหินขว้างเธอก่อนแล้วพระองค์ทรงน้อมพระกายลงและเขียนชื่อพื้นดินอีกเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินดังนั้นพวกเขาจึงออกไปทีละคนทีละคนเริ่มจากผู้ที่มีอายุมากจนเหลือแต่พระเยซูเพียงผู้เดียวและผู้หญิงนั้นก็ยังยืนอยู่ที่ตรงกลางนั้นตรงนี้พระเยซูก็เลยทรงยืดพระกายขึ้นแล้วก็ตรัสกับเธอว่าหญิงเอ๋ยพวกเขาไปไหนหมดไม่มีใครปรับโทษเจ้าหรือเธอจึงทูลพระองค์ว่าข้าแต่องค์พระเจ้าไม่มีผู้ใดและพระเยซูตรัสว่าเราก็ไม่ปรับโทษเจ้าด้วยเหมือนกันจงไปเถิดตั้งแต่นี้ไปอย่าทำบาปอีกเลยตรงนี้เรามองเห็นว่าไม่มีใครสามารถมีคุณสมบัติที่จะปรับโทษผู้หญิงคนนี้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็เป็นคนบาปเอเมนสิ่งที่เราปรับโทษคนอื่นก็คือสิ่งที่เราเป็นเอเมนมีเพียงพระเยซูเท่านั้นแหละพระองค์มีคุณสมบัติที่จะพิพากษาเราจะปรับโทษเราได้พระองค์มีคุณสมบัติคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเอาหินนั้นขว้างเธอได้แต่พระองค์ไม่ได้มาที่นั่นเอเมนเพื่อมาจัดการกับคนบาปแต่พระองค์ทรงมาช่วยคนบาปให้รอดเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงสามารถอภัยให้กับหญิงคนนี้และบอกเธอว่าเธอไม่ต้องทำบาปอีกเพราะอะไรก็เพราะว่าพระองค์ทรงสำเร็จการไถ่แล้วและพระองค์ทรงมีพินัยกรรมใหม่ที่มอบหมายให้กับเราแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเหมือนกับผู้หญิงคนนี้แหละเอเมนที่เราก็เป็นคนบาปและค่าจ้างของความบาปก็คือความตายแต่ว่าพระเยซูโดยการที่พระองค์ทรงสำเร็จการไถ่พระองค์ทรงตั้งพันธสัญญาใหม่โดยพระโลหิตของพระองค์พระองค์จึงสามารถอภัยความบาปของเราได้อย่างชอบธรรมเอเมนและไม่เพียงเท่านี้ไม่เพียงพระองค์ทรงอภัยความบาปให้กับเราเท่านั้นแต่พระองค์ยังบอกกับหญิงคนนี้ว่าต่อไปนี้อย่าทำบาปอีกเลยจะเป็นไปได้อย่างไรที่ผู้หญิงคนนี้ที่ล่วงประเวณีผู้หญิงคนนี้ที่เต็มไปด้วยความบาปจะสามารถไม่ทำบาปได้อีกต่อไปเอเมนขอบคุณพระเจ้าเราก็ต้องมองดูต่อไปว่าจริงๆแล้วเราสามารถหลุดพ้นจากความบาปของเราจากนิสัยบาปของเราได้ก็โดยกฎแห่งชีวิตเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าที่ในวันนี้เรามีพระโลหิตของพระองค์ที่มีประสิทธิภาพทุกประการแก้ปัญหาทั้งปวงกับของเรากับพระเจ้าแล้วทำให้เราสามารถมาหาพระเจ้ามีการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและรับสุขการช่วยให้รอดทางอิสรภาพของพระองค์ได้ เพราะนั้นวันนี้เมื่อพระองค์ทรงอภัยความบาปของเราพระองค์ก็ทรงลืมความบาปของเราด้วยเหมือนกับเลวีติโกบทที่16ตอนนั้นเรามองเห็นว่าแพะตัวหนึ่งถูกฆ่ากับแพะตัวหนึ่งเนี่ยถูกส่งออกไปให้กับอาซาเซลซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นแบบเล็งถึงซาตานเพราะนั้นนั่นก็หมายความว่าความบาปของเราเนี่ยพระองค์ทรงจัดการแล้วและพระองค์ทรงเอาความบาปของเราเนี่ยส่งคืนให้กับซาตานด้วยเอเมนเพราะฉะนั้นวันนี้พระองค์ก็ไม่ทรงจำความบาปของเราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ในการปรับใช้พันธสัญญาใหม่นี้เราก็ต้องเมื่อเราสารภาพความบาปของเราแล้วตาม1โยฮันบทที่1ข้อ9พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและชอบธรรมจะทรงอภัยความบาปทั้งสิ้นของเราและทรงชำระเราให้ปราศจากอาธรรมทั้งสิ้นเพราะนั้นเมื่อเราสารภาพความบาปของเราแล้วเราก็ไม่ต้องคงอยู่ในการปรับโทษอีกต่อไปแต่เราสามารถมาหาพระเจ้ารับสุขพระเจ้าเป็นชีวิตของเราได้แต่ขอบคุณพระเจ้าไม่เพียงเท่านี้เรายังสามารถได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากนิสัยบาปที่อยู่ภายในของเราด้วย ซึ่ง เลขโรมันที่3ก็ให้เรามองเห็นว่าพระองค์บอกว่าเราจะเอากฎบัญญัติของเราใส่ไว้ในความคิดของเขาและจะจารึกกฎบัญญัติเหล่านี้ไว้ที่ใจของเขาก่อนอื่นเลยเราต้องมองเห็นว่ามนุษย์อย่างเรากลายเป็นคนบาปได้อย่างไร เรามองเห็นในหนังสือเยเนซิสบทที่2พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากผงคลีดินเอเมนและพระองค์ก็ทรงระบายลมปราณของพระองค์เข้าสู่ภายในมนุษย์และมนุษย์ก็กลายเป็นจิตที่มีชีวิตอยู่นั่นก็หมายความว่ามนุษย์เป็นจิตที่มีชีวิตอยู่ชีวิตมนุษย์ก็อยู่ในจิตของมนุษย์นั่นเองและในสวนเอเดนพระองค์ก็ทรงวางมนุษย์ไว้ต่อหน้าต้นไม้แห่งชีวิตและต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วต้นไม้แห่งชีวิตเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงชีวิตของพระเจ้าต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่ว เป็นสัญลักษณ์เล็งถึงชีวิตของซาตานแต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ถูกล่อลวงแล้วก็กินชีวิตของซาตานเข้าไปซาตานฉีดเข้ามาสู่ภายในมนุษย์ทำให้มนุษย์เนื้อร่างกายของมนุษย์ตกต่ำกลายเป็นเนื้อหนังเพราะนั้นตอนนี้มนุษย์อย่างเราไม่เพียงมีชีวิตมนุษย์อยู่ในจิตของเราเท่านั้นเอเมนมนุษย์อย่างเราปรารถนาความสว่างปรารถนาจะเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมแต่เราต้องอย่าลืมว่าซาตานถูกฉีดเข้ามาในเนื้อหนังของเราแล้วในร่างกายของเราก็เลยกลายเป็นเนื้อหนังแห่งความบาปกลายเป็นที่อาศัยของซาตานเพราะนั้นในจิตของมนุษย์ก็มีชีวิตของมนุษย์ในร่างกายที่ตกต่ำของเราก็มีชีวิตของซาตานเอเมนไม่เพียงเท่านี้เมื่อมนุษย์เป็นแบบนี้แล้วมนุษย์ก็เป็นคนบาปแล้วมนุษย์จึงทำบาปเพราะนั้นตลอด 6,000 ปีที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เรามองเห็นว่ามนุษย์อาจจะเข้มแข็งมนุษย์อาจจะทำสงครามมนุษย์อาจจะมีชัยชนะเหนือคนอื่นแต่มนุษย์ไม่มีใครเลยสามารถมีชัยชนะต่อนิสัยบาปที่อยู่ในเนื้อหนังของพวกเขาได้ต่อให้เอาระเบิดนิวเคลียร์มาทำลายก็ไม่สามารถมีชัยชนะเหนือเนื้อหนังแห่งความบาปนี้ได้เพราะนั้นมนุษย์ก็ยังอยู่ในสภาพที่ตกต่ำเหมือนกับในโรมบทที่7ตรงนั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์ของเปาโลก่อนที่เขาจะได้รับความรอดเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ช่างเข็นใจอะไรเช่นนี้มีกฎแห่งความดีอยู่ในจิตของเขาต้องการทำดีต้องการทำตามกฎบัญญัติของพระเจ้าที่อยู่ทางภายนอกแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาตั้งใจทำดีกฎแห่งความบาปและความตายมีกฎอีกกฎหนึ่งอยู่ในเนื้อหนังของเขาที่ทำให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำเอเมนเพราะนั้นวันนี้เรามองเห็นว่ามนุษย์ก็อยู่ในสภาพการเช่นนี้แหละเอเมนไม่มีใครมีชัยชนะเหนือความบาปได้เอเมนเพราะฉะนั้นหลังจากที่มนุษย์พ่ายแพ้ตกต่ำแล้วในสวนเอเดนมนุษย์ก็ถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนเอเมนที่นั่นเนี่ยก็มีพระเจ้าเนี่ยก็ให้มีคารูบีมมีกระบี่เพลิงเนี่ยก็ตรงนั้นเนี่ยก็ปิดทางเข้าไม่ให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่สวนเอเดนได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ออกห่างจากพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามเรามองเห็นว่าโดยพันธสัญญาใหม่พระคริสต์ทรงสำเร็จการไถ่ให้กับเราตั้งพันธสัญญาใหม่โดยพระโลหิตของพระองค์ทรงสำเร็จข้อเรียกร้องแห่งความชอบธรรมความบริสุทธิ์และสง่าราศีของพระเจ้าทำให้มนุษย์สามารถกลับคืนสู่พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งโดยพระโลหิตของพระองค์เราจึงสามารถมาต้อนรับพระเจ้าเป็นต้นไม้แห่งชีวิตเอเมนเพราะนั้นทันทีที่เราบังเกิดใหม่เราร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนพระเจ้าก็ได้เอาชีวิตของพระองค์นะที่เป็นชีวิตที่สูงสุดมาใส่ไว้ในวิญญาณของเราเอเมนและชีวิตนี้ก็มีกฎที่สูงสุดก็คือกฎแห่งชีวิตด้วยเอเมนเพราะนั้นก่อนที่เราจะได้รับความรอดเราก็เป็นคนที่น่าเข็นใจจริงๆไม่มีทางมีชัยชนะเหนือนิสัยบาปที่อยู่ภายในเราเอเมนหลายคนไม่อยากกินเหล้าแต่ก็ต้องไปกินเหล้าหลายคนอยากจะเป็นพ่อที่ดีแต่ก็ไม่สามารถทำได้ก็เพราะนิสัยความบาปที่อยู่ในเนื้อหนังของพวกเขาเอเมนเพราะนั้นหญิงคนนี้ที่อยู่ในโยฮันบทที่8เขาก็ไม่ได้อยากจะร่วมประเวณีแต่ว่าเขาอยู่ภายใต้ความบาปเอเมนเขาไม่สามารถมีชัยชนะเหนือความบาปได้เอเมนแต่ขอบคุณพระเจ้าโดยพันธสัญญาใหม่โดยเนื้อหาที่อยู่ในพินัยกรรมใหม่นี้เราสามารถมีชัยชนะเหนือความบาปได้อย่างแท้จริงเอเมนในเล่มโรมันที่3ก็ให้เรามองเห็นว่ากฎนี้ถูกติดตั้งอยู่ในวิญญาณของเราแล้วเอเมนเพราะนั้นมนุษย์อย่างเราเนี่ยเราต้องมองเห็นว่าเรามี3ชีวิตแล้วก็4กฎเอเมนชีวิตของซาตานอยู่ในเนื้อหนังของเราเอเมนในจิตของเราก็มีชีวิตของมนุษย์เอเมนในวิญญาณของเราบัดนี้มีชีวิตของพระเจ้าและไม่เพียงเท่านี้ทางภายนอกก็มีกฎบัญญัติ10ประการของพระเจ้าที่คอยเรียกร้องให้กับมนุษย์เอเมนเพราะนั้นกฎแห่งความบาปและความตายอยู่ในเนื้อหนังของมนุษย์กฎแห่งการทำดีอยู่ในจิตของมนุษย์แต่กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตอยู่ในวิญญาณของมนุษย์เพราะนั้นกฎของทางภายนอกซึ่งเป็นกฎบัญญัติก็มาเรียกร้องมนุษย์ให้ทำดีก็สอดคล้องกับชีวิตมนุษย์ที่อยู่ในจิตของเขาเอเมนยกตัวอย่างเช่น หนังสือพระคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยก็มีน้ำหนักไม่มากเอเมนก็ถ้าข้าพเจ้าถืออยู่ที่นี่ประมาณ10นาทีก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าต้องยกหนังสือเล่มนี้ซึ่งไม่หนักมากเป็นเวลา1วันโอ้ข้าพเจ้าก็คงหมดแรงเพราะว่ากฎของแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็จะนำให้หนังสือเล่มนี้สุดท้ายก็ตกลงอยู่ดีเพราะเรามองเห็นว่ากฎแห่งการทำดีของมนุษย์ที่อยู่ภายในก็ไม่สามารถมีชัยชนะเหนือกฎของความบาปและของความตายได้เราอาจจะมีชัยชนะได้ชั่วคราวแต่เราไม่สามารถมีชัยชนะได้ตลอดไปเพราะนั้นการที่พยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้เป็นคนดีการเคร่งในหลักการต่างๆในกฎบัญญัติก็ไม่สามารถช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากนิสัยแห่งความบาปที่อยู่ในเนื้อหนังได้เอเมนแต่ขอบคุณพระเจ้าโดยพันธสัญญาใหม่เอเมนในเนื้อหาของพินัยกรรมใหม่นี้พระเจ้าได้ทรงติดตั้งกฎแห่งชีวิตอยู่ในวิญญาณของเราเอเมนเพราะนั้นเรามองเห็นในหนังสือยิเรมียาห์บทที่31กฎนี้เป็นกฎเดียวแต่เมื่อเรามาถึงในหนังสือเฮบรายบทที่8ข้อ10ซึ่งเปาโลโค้ดมาตรงนี้บอกว่าเราจะเอากฎบัญญัติของเราใส่ไว้ในความคิดของเขาและจะจารึกกฎบัญญัติเหล่านี้ไว้ที่ใจของเขาเพราะนั้นเรามองเห็นว่าเมื่อกฎแห่งชีวิตอยู่ในวิญญาณของเราเมื่อใดก็ตามที่เราฝึกฝนวิญญาณของเรามาร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อใดก็ตามที่เราตั้งความคิดของเราอยู่ในวิญญาณความคิดของเราก็จะเป็นชีวิตและสันติสุขเอเมนแต่ถ้าความคิดของเราถูกตั้งอยู่ในเนื้อหนังเอเมนซึ่งเป็นที่อาศัยของซาตานแล้วก็จะเป็นความตายอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้กฎนี้ถูกติดตั้งอยู่ภายในเราแล้วแต่วันนี้เราก็ต้องร่วมมือกับกฎนี้โดยการมาฝึกฝนวิญญาณมาอยู่ในวิญญาณของเราเมื่อนั้นแหละเราจึงสามารถได้รับการปลดปล่อยจากกฎของความบาปและของความตายได้เอเมนในโรมบทที่8ข้อ2ตรงนี้บอกว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตได้ปลดปล่อยข้าพเจ้าแล้วในพระคริสต์เยซูให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎของความบาปและของความตายเอเมนเพราะฉะนั้นเรามองเห็นว่าวันนี้โดยการที่มีกฎแห่งชีวิตตรงนี้ก็เหมือนกับกฎของแอโรไดนามิกของเครื่องบินซึ่งสามารถมีชัยชนะเหนือกฎของแรงโน้มถ่วงได้ขอเพียงเราไม่พยายามอะไรแต่เราขึ้นเครื่องบินลำนี้ก็จะพาเราเหินทะยานขึ้นไปมีชัยชนะเหนือกฎของแรงโน้มถ่วงอย่างอัตโนมัติเช่นเดียวกันวันนี้มีเพียงเราอยู่ในพระคริสต์เยซูกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตก็ได้ปลดปล่อยเราแล้วให้พ้นจากกฎของความบาปและของความตายเพราะนั้นแทนที่เราจะพยายามเอเมนที่จะสู้รบกับนิสัยแห่งความบาปที่อยู่ภายในเราต้องหันสู่พระเจ้ามารับสุขพระเจ้าและยิ่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้เติบโตอยู่ภายในเท่าไหร่กฎนี้พร้อมกับศักยภาพเอเมนที่มีมาแต่กำเนิดและลักษณะเฉพาะของธรรมชาติของกฎนี้ก็จะดำเนินการอย่างอัตโนมัติเหมือนกับนกอินทรีมันสามารถบินได้นี่คือกฎของการบินของนกอินทรีเอเมนขอเพียงมันมีชีวิตของนกอินทรีมันก็สามารถบินเหินทะยานเหนือกฎของแรงโน้มถ่วงได้อย่างอัตโนมัติไม่ใช่ด้วยความพยายามของมันแต่ขณะที่มันเป็นลูกนกอินทรีอยู่มันก็ยังบินไม่ได้เอเมนแต่เมื่อชีวิตของมันค่อยๆเติบโตสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นนกอินทรีตัวใหญ่มันก็สามารถเหินทะยานได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เพียงเราต้อนรับชีวิตของพระเจ้าเข้ามาแต่เราต้องให้ชีวิตของพระเจ้าเติบโตจนสุขนอนอยู่ภายในเราก็จะสามารถเหินทะยานขึ้นไปเหมือนนกอินทรีกฎแห่งความบาปและของความตายก็ไม่สามารถมีชัยชนะใดๆเหนือเราได้เอเมนการงานของพระเจ้าเริ่มต้นจากศูนย์กลางแล้วก็ออกไปยังเส้นรอบวงพระเจ้าทรงใส่กฎแห่งชีวิตอยู่ในวิญญาณของเราก่อนจากนั้นค่อยๆแผ่ขยายกลายเป็นหลายกฎที่อยู่ในความคิดอารมณ์ความตั้งใจของเราดังนั้นในเฮบรายบทที่8ข้อ10คำว่ากฎบัญญัติตรงนี้จึงเป็นพหูพจน์เอเมนกลายเป็นหลายๆกฎที่อยู่ในความคิดของเราอารมณ์ความตั้งใจของเราเอเมนจนสุดท้ายแล้วกฎนี้ก็จะมาควบคุมกำกับเอเมนความคิดของเราในทิศทางที่ถูกต้องอารมณ์ของเราก็ต้องถูกต้องและความตั้งใจของเราก็ถูกกำกับอย่างอัตโนมัติโดยกฎแห่งชีวิตนี้เพราะนั้นไม่ใช่ด้วยความพยายามของเราแต่ขอเพียงชีวิตเติบโตกฎนี้ก็จะดำเนินการอย่างอัตโนมัติเอเมนเหมือนกับนกอินทรีตัวหนึ่งมันก็มีปีกมันก็มีร่างกายครบแต่ถ้ามันไม่โตมันก็ไม่สามารถบินได้เช่นเดียวกันการใช้งานของกฎนี้จะพัฒนาก็ต่อเมื่อชีวิตมีการเติบโตเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราต้องการให้ชีวิตเติบโตเราก็ต้องมากินพระคำของพระเจ้ามาดื่มรับสุขพระคำของพระเจ้าเอเมนโดยการที่เรามาฟื้นฟูยามเช้าด้วยกันก็ดีมาประชุมก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็มีเพื่อเราฝึกฝนวิญญาณมาติดต่อกับพระเจ้ามาต้อนรับการเลี้ยงดูของพระเจ้าแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ลดน้ำซึ่งกันและกันเอเมนเหมือนกับ1โครินธ์บทที่3ตรงนั้นบอกว่าเปาโลปลูกอปอโลลดน้ำแต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโต เอเมนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเรียนรู้รดน้ำให้กันและกันเมื่อเรารดน้ำให้คนอื่นเราก็ได้รับการรดน้ำด้วยเช่นเดียวกันเอเมนเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เอาพระคำของพระเจ้าออกไปหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันชีวิตของเราก็จะเติบโตและศักยภาพของกฎแห่งชีวิตก็จะช่วยเหลือเราถอดแบบเราตามอย่างพระฉายาของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันไม่เพียงเท่านี้ถ้าหากว่าเราจะสามารถดำเนินชีวิตที่ปราศจากความบาปมีชัยชนะเหนือความบาปได้เอเมนเราก็ต้องเรียนรู้ดำเนินชีวิตตามวิญญาณเหมือนกับโรมบทที่8ข้อ 4ตรงนี้บอกว่าเพื่อข้อเรียกร้องแห่งความชอบธรรมของกฎบัญญัติจะได้สำเร็จในตัวเราผู้ไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแต่ดำเนินตามวิญญาณเอเมนทำไมเราถึงทำบาปทำไมเราถึงไม่ชอบธรรมก็เพราะว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามวิญญาณพันธสัญญาใหม่บอกกับเราอย่างเดียวก็คือให้เราเรียนรู้ดำเนินชีวิตตามวิญญาณไม่ต้องคิดว่าสิ่งนี้ถูกหรือสิ่งนี้ผิดขอเพียงเราดำเนินชีวิตตามวิญญาณทุกสิ่งที่เราดำเนินชีวิตออกมาก็จะสำเร็จซึ่งข้อเรียกร้องแห่งความชอบธรรมของกฎบัญญัติอย่างแท้จริงเอเมนไม่เพียงเท่านี้กฎแห่งชีวิตนี้ก็จะมาถอดแบบเราตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระเจ้านั่นก็คือโรมบทที่8ข้อ 29นั่นเองเอเมนเพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากเอเมนเพราะนั้นกฎแห่งชีวิตนี้ก็ยิ่งแผ่ขยายออกมาสู่จิตของเรามากเท่าไหร่ก็ยิ่งนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงจิตของเราเอเมนและสุดท้ายแล้วเราก็ถูกเปลี่ยนแปลงถอดแบบสุดท้ายก็ถูกนำเข้าสู่สง่าราศีอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้กฎถูกติดตั้งไว้แล้วแต่วันนี้เราต้องร่วมมือโดยการมาปรับใช้กฎนี้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เช้าเราสามารถร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่เช้ามาติดต่อกับพระองค์ในวิญญาณและในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเรียนรู้ร้องออกพระนามของพระองค์เรียนรู้ติดต่อกับพระองค์อยู่ตลอดเวลาเมื่อนั่นแหละเราก็จะค่อยๆถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ถอดแบบตามอย่างพระฉายาของพระองค์เอเมนและเมื่อนั้นแหละทั้งความคิดอารมณ์ความตั้งใจของเราก็จะถูกยึดครองอย่างแท้จริงแต่วันนี้การดำเนินชีวิตของเราหลายครั้งก็กักขังพระองค์อยู่ในวิญญาณของเราเท่านั้นพระองค์จึงไม่สามารถแผ่ขยายออกมาจากความคิดอารมณ์ความตั้งใจของเราได้เพราะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะเปิดออกต่อพระองค์พระเยซูข้าพเจ้าเปิดออกต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงแผ่ขยายมาอยู่ในความคิดอารมณ์ความตั้งใจของข้าพเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มพระเจ้าเป็นผู้ทำการงานแต่วันนี้เราต้องร่วมมือกับพระองค์เหมือนกับพระองค์ทรงประทานพันธสัญญาใหม่ให้กับเราแล้วพระองค์ทรงอภัยความบาปให้กับเราแล้วพระองค์ทรงประทานกฎแห่งชีวิตให้กับเราแล้วแต่วันนี้เราต้องร่วมมือกับพระองค์มามองเห็นมาปรับใช้แล้วก็มารับสู่เนื้อหาที่อยู่ในพินัยกรรมใหม่อย่างแท้จริงไม่เพียงเท่านี้ขอบคุณพระเจ้าในเล่มโรมันที่4ก็ให้เรามองเห็นต่อไปว่าเอเมนไม่เพียงมีกฎแห่งชีวิตนี้แต่กฎแห่งชีวิตนี้ก็จะทำให้เราให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราและเราก็เป็นพลไพ่ของพระองค์ด้วยเอเมนนั่นก็หมายความว่าการที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราก็หมายความว่าพระองค์ทรงเป็นมรดกของเราวันนี้มรดกของเราไม่ใช่ทรัพย์สินฝ่ายวัตถุแต่วันนี้พระเจ้าทรงเป็นมรดกของเราและไม่เพียงเท่านี้เราเป็นพลไพ่ของพระองค์นั่นก็หมายความว่าเราก็เป็นมรดกของพระเจ้าด้วยเอเมนเพราะนั้นเราไม่เพียงได้รับพระเจ้ามาเป็นมรดกของเราเพื่อการรับสุขของเราเท่านั้นแต่เรายังกลายเป็นมรดกของพระเจ้าเพื่อการรับสุขของพระองค์ด้วยเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าและที่การถูกก่อรูปเป็นมรดกของพระเจ้าโดยการมีพระเจ้าถูกกระทำเข้าสู่เราเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงและเป็นการแบ่งแยกบริสุทธิ์ทางทัศนะภายในด้วยเอเมนเพราะนั้นขอบคุณพระเจ้าเราเป็นพลไพ่ของพระองค์และพระองค์ก็ทรงเป็นของเราเช่นเดียวกันเอเมนสุดท้ายในเล่มโรมันที่5บอกกับเราว่าพวกเขาต่างก็ไม่ต้องเรียนต้องสอนเพื่อนร่วมชาติและพี่น้องของตนอีกว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพวกเขาจะรู้จักเราสิ้นทุกคนตั้งแต่ผู้น้อยที่สุดไปจนถึงผู้ใหญ่ที่สุดเอเมนตรงนี้ต้องมองเห็นว่าการใช้งานแห่งชีวิตทำให้เราสามารถรู้จักพระเจ้าได้โดยหนทางแห่งชีวิตทางภายในเราสามารถรู้จักพระเจ้าได้จากภายในอย่างเป็นทัศนะภายในโดยการรับรู้แห่งชีวิตซึ่งก็คือความรู้สึกหรือรู้สำนึกของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในเรานั่นเองเพราะนั้นขอบคุณพระเจ้าไม่ต้องมีใครมาสอนเราทางภายนอกว่าควรต้องตัดผมทรงไหนใส่เสื้อผ้าอย่างไรใส่รองเท้าแบบไหนซื้อของอะไรเข้าบ้านเอเมนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกเขียนไว้แต่อย่างไรก็ตามขอบคุณพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มีกฎแห่งชีวิตที่อยู่ภายในเราที่คอยสอนเราให้เรารู้จักกับพระเจ้าจริงๆแล้วการที่เรารู้จักพระเจ้าก็คือการที่เราดำเนินชีวิตพระเจ้าเป็นหนึ่งกับพระเจ้าและสำแดงพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าพินัยกรรมใหม่นี้เนื้อหาอันสุดท้ายตรงนี้บอกกับเราว่าเราสามารถเป็นหนึ่งกับพระเจ้าดำเนินชีวิตพระเจ้าและสำแดงพระเจ้าได้โดย ความรู้สึกแห่งชีวิตที่อยู่ภายในเราตรงนี้บอกกับเราว่าการรับรู้แห่งชีวิตมาจากชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์กฎแห่งชีวิตและการฉโลมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนแล้วก็การรับรู้แห่งชีวิตในด้านลบก็คือความรู้สึกถึงความตายและในด้านบวกก็คือความรู้สึกถึงชีวิตและสันติสุขเพราะฉะนั้นวันนี้การดำเนินชีวิตของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งนี้ถูกหรือสิ่งนี้ผิดแต่เราต้องถามว่าเรามีสันติสุขหรือไม่มีสันติสุขเรามีชีวิตหรือมีความตายเอเมนแล้วก็เราก็ควรจะมีชีวิตเป็นอยู่ตามการรับรู้แห่งชีวิตโดยอยู่ในหลักการแห่งชีวิตไม่ใช่ตามหลักการของความถูกผิดซึ่งเป็นหลักการแห่งความตายเราอาจจะทำสิ่งที่ถูกแต่นั่นคือตายนั่นก็ไม่ใช่การที่เราเป็นหนึ่งกับพระเจ้าไม่ได้เป็นเรื่องของชีวิตนี่คือการดำเนินชีวิตตามหลักการของต้นไม้แห่งชีวิตไม่ใช่ตามหลักการของต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วการรับรู้แห่งชีวิตทำให้เราได้รู้ว่าเรากำลังเป็นอยู่ในชีวิตธรรมชาติหรือกำลังเป็นอยู่ในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งยังได้รู้ว่าเรากำลังเป็นอยู่ในเนื้อหนังหรือเป็นอยู่ในวิญญาณเอเมนขอบคุณพระเจ้าความรู้สึกแห่งชีวิตนี้จะมาบอกกับเราเมื่อเราอยู่ในความตายเมื่อเราอยู่ในเนื้อหนังโอ้สิ่งนี้ก็จะมาเตือนเราให้เรารีบหันสู่วิญญาณอย่างแท้จริงในการปฏิบัติพระเจ้าและทำการงานเพื่อพระองค์นั้นคริสเตียนคนหนึ่งจะต้องเรียนรู้อยู่ห่างไกลจากต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วมีเพียงผู้ที่สัมผัสกับต้นไม้แห่งชีวิตเท่านั้นการดำเนินชีวิตและการงานของเขาจึงจะดำรงอยู่จนถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่เอเมนขอบคุณพระเจ้าเหมือนกับที่ตอนแรกที่เราคุยกันถึงโยฮันบทที่8ผู้หญิงคนนั้นเอเมนที่ร่วมประเวณีที่สมควรตายได้รับการอภัยบาปไม่ได้รับการปรับโทษแต่ไม่เพียงเท่านี้พระเจ้าได้เอากฎแห่งชีวิตนี้ใส่เข้าไปในคนบาปเช่นนี้แหละเพื่อจะเปลี่ยนแปลงให้หญิงคนนี้ให้คนบาปอย่างเราทั้งหลายสามารถกลายเป็นพระเจ้าในชีวิตและนิสัยได้รับความรอดจนถึงที่สุดจากวิญญาณสู่จิตแล้วก็สู่ร่างกายกลายเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าสาวแห่งกลุ่มชนของพระองค์โอ้นี่คือพินัยกรรมใหม่นี่คือเนื้อหาที่สุดยอดที่อยู่ในพินัยกรรมใหม่นี้สามารถทำให้คนบาปที่ตกต่ำอย่างเราสมควรตายกลายเป็นเจ้าสาวที่น่ารักของพระองค์สุดท้ายก็สามารถสำเร็จเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ได้เพราะนั้นสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับเราต้องมองเห็นเราต้องปรับใช้เนื้อหาของพินัยกรรมใหม่นี้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราสุดท้ายในเล่มโรมันที่6ตรงนี้บอกกับเราว่าในที่สุดการรับสุขที่เรามีต่อพระวิญญาณที่อาศัยอยู่ภายในในฐานะกฎที่เป็นไปโดยอัตโนมัติของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตนั้นก็จะอยู่ในพระกายของพระคริสต์และมีเพื่อพระกายของพระคริสต์โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้เรากลายเป็นพระเจ้าในชีวิตนิสัยและการสำแดงแต่ไม่มีส่วนในฐานะนอนความเป็นพระเจ้าเพื่อทำให้เป้าหมายแห่งแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าสำเร็จสมบูรณ์กรุงเยรูซาเล็มใหม่ฮาเลลูยาสำหรับเนื้อหาที่อยู่ในพินัยกรรมใหม่นี้ที่เราต้องมาประสบการณ์รับสุขมองเห็นและปรับใช้ตามประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของเราเพื่อทำให้แผนการบริหารของพระเจ้าสำเร็จสมบูรณ์ได้สรรเสริญและขอบคุณพระองค์